ทีมที่พี่จะเลือกใช้นะครับทุกคนครับก็จะมีตัวของเฮโซนะครับแล้วก็เซียงหลิงธาตุน้ำแข็งนะหรือว่ารุ่นพี่คายะนะครับอันนี้บอกเลยว่าดีมากนะใครไม่ได้ปั้นคายะมาเนี่ยพี่บอกเลยว่าทำมาหน่อยนะครับด่านเนี้ยมันยากด่านแรกนะครับอันแรกเนี่ยเราต้องหาทีมมาเก็บด่านแรกก่อนนะครับบอกเลยว่าคือไอ้สลามปกป้องเสาเนี่ยมีความยากเพราะว่ามันตีเป็น AOE หมดเลยนะครับสลามไฟถ้ามันตายมันจะระเบิดตัวเองนะครับมันก็จะเป็นดาเมจ AOE มาโดนเสาอีกไอ้สลามสายฟ้านะครับมันมีท่าที่เป็น AOE ออกรอบตัวนะครับถ้ามันเข้ามาใกล้เสาเมื่อไหร่มันจะตอดเสาทันทีนะครับโดยเฉพาะเวลาที่มีตัวสีเหลืองกับตัวสีม่วงเข้ามาอยู่ใกล้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีน้ำมาดับสลามไฟนะแล้วก็มีลมมาเป่านะครับเพื่อจะให้มันโอเวอร์โหลดแล้วก็ดันไอ้สลามเนี่ยออกไปให้ห่างจากเสาให้ได้นะครับส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างเป็นน้ำกับน้ำแข็งอันนี้พี่บอกเลยว่าเอาไฟล้วนมาเอามาเก็บสลามก่อนนะครับทีมสี่ดาวที่แนะนำเนี่ยอันนี้ของพี่ของไม่แรงแต่ว่าก็ผ่านได้ก็คือใช้3ไฟแบบนี้เลยครับสำคัญสุดคือต้องมีซูโครสนะต้องมีซูโครสแล้วก็มีไฟนะครับเพื่อมาทำลายไอ้โล่ตัวสลามน้ำแข็งตัวสลามน้ำแข็งมันเกิดปุ๊บมันจะยิงเสาปั๊บนะครับต้องรีบจัดการมันเลยนะครับจะประมาณแบบนี้นะครับทุกคนจะประมาณแบบนี้ต้องมีนะครับถ้าใครไม่มีคนที่มีเวนติคาซึฮามันก็ง่ายสบายเพราะมันรวบมอนได้นะครับไอ้ตรงสลามตรงเนี้ยหรือว่าใครที่แบบมี DPS แรงๆที่สามารถฆ่าสลามได้ไวชนิดที่ว่ามันเกิดมาแล้วมันตายทันทีอย่างเงี้ยก็จะไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าใครที่แบบของไม่แรงเนี่ยแล้วไม่มีตัวเวนติคาซึฮาก็จะลำบากอันนี้เป็นทีมที่พี่แนะนำนะครับถ้าคุณมีคายะข้างล่างมีซูโคสมีเซียงหลิงนะครับมีเฮโซข้างบนหน่อยนะครับมีเป็นตัวไดฟ์นะก็จะชีวิตจะดีขึ้นนะครับไดฟ์เป็นเฮโซเพราะว่ามันจะได้กระจายแล้วมันจะได้โอเวอร์โหลดกันนะครับเพื่อมันจะได้แบบกระเด็นหน่อยมันจะได้ไม่เข้าใกล้เสานะครับประเด็นคือเราต้องอย่าให้มันเข้าใกล้เสาเนาะมาถึงพี่ก็กดอันติคาซึฮากดอันติซิงชิวไว้รอนะครับแล้วก็วางวงไว้รอนะครับเสร็จแล้วก็เอาเฮโตมาไล่เตะนะทุกคนนะสังเกตสลามมันมาถึงมันจะโดดใส่เสาเลยมันป้องกันท่านี้ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วพี่ก็พยายามจะผลักมันออกไปให้ห่างจากเสาให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสลามไฟนะสลามไฟเนี่ยพี่จะพยายามที่จะดับไฟมันก่อนนะครับกดอันติตัวของซิงคิวตลอดเวลานะครับวางวงซายุตลอดเวลานะครับกดคายะตลอดเวลาด้วยนะครับแล้วก็เล็งไอตัวไฟนะครับทุกคนครับพยายามดับไฟก่อนครับเนี่ยพอดับไฟแล้วก็ไล่ตีตัวแบบตัวลูกๆนะครับแล้วเนี่ยตีไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าตอนเนี้ยโดนไปแค่ 5% นะครับฆ่าไปได้17ตัวละน่ะทางนู้นมันตีเสาแล้วครับเรียบร้อยนะครับโดดใส่เสาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยโดนกระเด็นด้วยนะครับเติมน้ำแล้วก็เติมขยะนะครับทุกคนครับกดขยะไว้เพื่อล้างตัวของสลามให้ได้นะครับเนี่ยแบบนี้ครับทุกคนครับถ้ามันโดนล้างน้ำแล้วมันจะไม่แตกทุกคนง่ายๆคือมันจะไม่ระเบิดตัวเองอ่ะตอนนี้เหลือ79นะครับเวลาค่อนข้างดีทุกคน79นะครับใช้ไปประมาณ 21% เท่านั้นส่วนข้างล่างเนี่ยพี่เอาเสียงหลิงมานะครับตัวของสังเกตว่าพี่ตอนแรกพี่เอาเอมเบอร์มากะว่าจะเอาเอมเบอร์โยนตุ๊กตาหลอกล่อนะครับไม่มีผลนะครับสลามไม่ยิงเสาอยู่ดีได้ตัวน้ำแข็งมันเกิดมาปุ๊บมันยิงเสาเลยทุกคนต่อให้เราจะวางหลอกล่ออะไรไว้ก็ตามนะครับมันโคตรฉลาดอ่ะพี่จะพยายามยืนห่างเสาประมาณ2เมตรนะครับพยายามอย่าอยู่ใกล้เสามากเกินไปเพราะว่าไอ้สลามน้ำแข็งอ่ะมันจะปล่อยหมอกได้ถ้ามันปล่อยหมอกไว้ตรงเสานี่คือโดนมันจะโดนดูดเลือดรัวๆนะครับเนี่ยสังเกตมันลุมไปตรงเสาแล้วนะครับตอนนี้ 66% นะครับทุกคนครับโยนซูโคสให้ติดครับหมอกจะมานะครับทุกคนครับหมอกจะมาอ่ะเรียบร้อยครับทุกคนครับจังหวะนี้นะครับ65นะครับพยายามกดซูโคสเข้าไว้นะทุกคนนะตัวสุดท้ายแล้วครับนี่ผ่านได้ละพี่บอกเลยนะครับว่าไอ้ด่านแรกเนี่ยยากไม่มีคาซึฮะไม่มีเวนติไม่มี DPS ที่แบบจะมาฉีดสลามทีเดียวแล้วตายได้อะไรเงี้ยลำบากเลยนะใครไม่มีชายไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครมี DPS น้ำนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าถ้ามันมีน้ำมันก็จะง่ายหน่อยถ้าสมมติเรามี5ดาวแล้วแบบมีเย่หลงเย่หลานมีเวนติอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะถ้าใครที่แบบมีเวนตินะครับชีวิตก็จะแบบเป็นอีกแบบนึงเลยชีวิตก็จะเป็นอีกแบบนึงเผาตะเตี้ยวมาครับทุกคนครับเห็นไหมก็ทำมันจะโดดใส่เสามันยังโดนเวนติดูดออกไปจากเสาเลยอ่ะสลามบอกข้าจะโกงข้าก็โกงไม่ได้โดนดูดออกไปจากเสานะครับทุกคนครับนี่ยิงเข้าไปเลยนะครับ
อืมแล้วก็ฆ่ารัวๆครับเนี่ยแดเมจแทบไม่โดนครับแล้วก็โดนแบบง่ายๆเลยนะครับความสะดวกสบายนี้นะความสะดวกสบายนี้พี่บอกเลยว่าต่อให้ของไม่แรงก็ฆ่าได้สบายอืมแล้วก็ยิงออกไปเลยครับไม่ต้องสนด้วยว่าเวนติจะวางวงไว้ตรงไหนนะพยายามวางให้ห่างจากเสาแค่นี้แหละเออมันก็ทำอะไรเสาแทบไม่ได้เลยครับเนี่ยโดนไปแค่ 5% เองง่ายจัดๆมาดูครึ่งล่างนะครับครึ่งล่างก็มีท่านพ่อใช่ไหมนี่ครับวางวงเวนติไว้ตรงนี้ครับแล้วก็คาสึฮะมาดูดแบบเต็มแรงแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ปั่นเลยนะครับอืม เปิดเสียงหลิงครับเนี่ยฝั่งนู้นแทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วครับเออเกิดมามันก็จะยิงจรวดนะครับมันจะโกงตรงเอ็ดน้ำแข็งเวลามันเกิดหน่อยแต่ว่าพอเราฆ่าได้ไวเรามี DPS ไฟนะครับ5ดาวเนี่ยก็จะสบายหน่อยเออแล้วก็มีคาสึฮะมาดูดนี้โบกเขาให้ครับแล้วก็ปั่นเลยนะครับเรียบร้อยครับทีเนี้ยมันก็เข้าใกล้ไม่ได้ละอืมที่เหลือก็คือฆ่ารัวๆแค่นั้นเองครับแล้วก็ดูดครับคาสึฮะโอ้อันนี้มันวางหมอกไว้ตรงเสาพอดีนะครับพวกพี่ไปยืนชิดเสาแต่ว่าเกือบไปละอ่ะแต่ว่าก็ง่ายเห็นไหมทุกคนพอมีเวนติคาสึฮะก็ง่ายอันนี้ก็คือแบบเป็นตัวแนะนำเราที่เราบอกว่ามันควรจะมีติด ID ไว้อยู่แล้วเวลามันเจอด่านยากๆด่านน่าปวดหัวอย่างเงี้ยเออคุณมีเวนติตัวนึงคาสึฮะตัวนึงนี่บนล่างนะครับมันก็จะเคลียร์ให้เราได้สบายเนาะส่วนด่านที่2ที่3นะครับเราก็รีแล้วก็เปลี่ยนตัวได้เลยนะครับเออเพราะว่าเราไม่ต้องเอาตัวปกป้องเสาไปแล้วพี่ก็ไม่ต้องเอาเฮโซไม่ต้องเอาเสียงหลิงอะไรไปก็ได้นะครับทีเนี้ยมันบัฟไฟฟ้ากับบัฟน้ำอยู่พี่ก็จะเอาไฟฟ้ากับน้ำไปเป็นหลักนะครับซึ่งข้างล่างมันจะเป็นตัวของไฮโดรทูราพาเนาะทุกคนเนาะเป็นมิมิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไฟฟ้าไปล่างแล้วก็น้ำไปบนด่านที่3ก็จะเป็นไก่นะจริงๆครึ่งล่างพี่สามารถเล่นแอคโวเวทก็ได้นะครับหรือเล่นโอเวอร์โหลดก็จะเก่งมากนะเออเอาโอเวอร์โหลดดีกว่าจริงๆพี่มีเชฟเวิร์ดนะครับแต่พี่ไม่ใช้เชฟเวิร์ดนะเดี๋ยวทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันเก่งเพราะพี่มีเชฟเวิร์ดอีกก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับเสียงหลิงนะครับเปิดโถนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นตัวไอเขาเรียกว่าเป็นตัวเลดเกลือทั้งหมดเออเป็นตัวเลดเกลือทั้งหมดเลยส่วนครึ่งบนนะครับครึ่งบนน้ำเนี่ยมันมีแค่ติงชิวตัวเดียวที่เป็น DPS น้ำอันเนี้ยประเด็นมันมีแค่ติงคิวตัวเดียวจริงๆที่เป็น DPS น้ำเพราะนั้นหาทีมอื่นเล่นเถอะนะครับพี่สามารถเล่นไฮเปอร์บูมได้เลยนะเนี่ย4ดาวก็น่าจะผ่านได้ครับใช้กวีก็ได้ใช้คอไหลอะไรก็ได้เพราะว่าดูทรงแล้วมอนมันไม่ได้เป็นมอนวิ่งทุกคนพวกฟาตุยก็ไม่ได้วิ่งนะครับตัวไหนก็ไม่ได้วิ่งจิโอวิชาร์ปก็มันก็วิ่งเข้าหาเราอยู่นะครับมันก็ไม่ได้วิ่งแบบแรดมากแต่พี่คิดว่าจริงๆดาเมจแช่แข็งมันน่าจะพอนะพี่ก็เอาทีมเฮโซไปอีกรอบนึงก็ได้นะครับก็เป็นทีมเดิมที่พี่เล่นเมื่อกี้เนาะมาดูครับทุกคนครับด่าน2เนี่ยมันไม่ได้ยากครับมันเป็นวิชาร์ปมาด้วยกันทีละ2ตัวนะครับพี่ก็พยายามแช่แข็งไว้แล้วมีเวลาตั้ง5นาทีในการเก็บนะเออด่าน11ที่ด่าน2มันใช้เวลา5นาทีได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับค่อยๆแช่แข็งแล้วค่อยๆตีไปนะครับอย่าพยายามอย่าให้มีตัวไหนตายแล้วกันเพราะมีตัวไหนตายเดี๋ยวก็ได้เล่นใหม่นะครับเติมน้ำนะครับอันตินะครับอ่ะตัวไหนใกล้จะตายเราก็ไปตีอีกตัวนึงครับอืมพยายามตีหมูเข้าไว้ทุกคนตีครับต่อยครับโบกเขาให้นะครับมาทางนี้ต่อนะครับแล้วก็โบกเข้าไปเลยนะครับอันติคายะตรงนี้นะครับแช่แข็งนะครับทุกคนครับกดชายุนะครับเสร็จแล้วก็เอาเสียงหลิงนะครับมาปล่อยดาบน้ำนะครับเสร็จแล้วก็อันติเฮโซนะครับเฮโซเก็บสแต็กเต็มแล้วก็บึ้มเข้าไป 40,000 นะครับปล่อยไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะตายแล้วครับทุกคนครับเก็บพลังงานขยงขยะให้เรียบร้อยนะครับทุกตัวต้องเต็มตรงนี้นะครับทุกตัวต้องเต็มโอเคเรียบร้อยครับพลังงานดีมาดูทีมล่างนะครับทีมล่างให้วิ่งมาตีตัวปืนก่อนเช่นเคยครับทุกคนครับเก็บพลังงานก่อนโอ้โหโดนหูแรงครับแรงครับทีมล่างแรงนะครับทีมล่างแมงนี่ตีแรงนะครับเพราะนั้นกดเปิดโถนะครับกดเปิดโถครับฟีดวางไม่ได้ก็ไม่ต้องวางนะครับโอ้โหปล่อยโถก็ใกล้จะตายแล้วครับพยายามกดเสียงหลิงให้ได้นะครับความยากลำบากครับเปิดเสียงหลิงครับทุกคนครับโอเคปล่อยโถมาครับฮิวหนึ่งทีครับแล้วก็ฮิวไม่ขึ้นนะครับเตรียมตัววางวงใหม่นะครับเออระวังทีมตายนะครับโยกหลบหน่อยนะครับปล่อยโถมาครับบอกเขาให้ครับปล่อยโถฮิวก่อนนะครับโอเคฟีดฮิวไม่ได้เลยนะครับฟีดเอาออกมาไม่ได้นะตรงเนี้ยตายไปแค่ครึ่งหลอดนะครับทุกคนครับเหลือเวลาอีก3นาทีวิ่งหนีก่อนครับใจเย็นๆเดี๋ยวพี่จะวางวงฮิวไว้ข้างนอกแล้วก็ฮิวก่อนครับ
ยืนรับไม่ได้ยืนรับไม่ได้ทีมไม่มีโล่นะครับตัวนี้หลังวงก่อนครับเพราะครับอันตินะครับพี่เอาเสียงหลิงออกมายืนรับนะครับแล้วก็เสียงหลิงหลบนะครับเสียงหลิงเต็มตรงนี้ครับปั่นนะครับสวยครับโอเคเก็บหน่อยนะครับอย่าให้มันตายพร้อมกันครับถอยออกมาครับถอยออกมามีเวลาครับมีเวลาไม่ต้องรีบครับหวังวงครับฮิวตรงนี้เลยครับฮิวข้างนอกนี่แหละฮิวก่อนครับฮิวก่อนครับฮิวก่อนครับฆ่าตัวหนึ่งดีกว่าทุกคนฆ่าตัวหนึ่งดีกว่าเก็บพลังงานด้วยนะครับเก็บพลังงานด้วยเก็บพลังงานไปนะครับเก็บพลังงานไปแต่อย่าให้มีใครตายนะครับจังหวะเก็บพลังงานนี่เป็นอะไรที่อันตรายน่ากลัวมากมากวางวงตรงนี้นะครับผมครับสวยครับเสร็จแล้วก็ออกมาฮิวให้ครบครับอย่าให้พยายามโดนดาเมจเยอะครับโอเคสวยครับมีเวลานะเพราะว่ามัน5นาทีได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับวิ่งวนไปนะครับเก็บพลังงานให้ดีครับโอเคพอได้ครับพอได้ด่านที่3นะครับด่านที่3เนี่ยข้างบนเป็นฟาตุยนะครับทุกคนครับแช่แข็งได้ให้รีบแช่แข็งเลยนะครับพยายามยืนไล่ๆให้มันแบบเข้าไปใกล้กันหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะยืนห่างจากกันนะครับค่ายตัวปืนเสร็จแล้วก็มาค่ายตัวปืนตัวนี้ต่อนะครับโอเคสบายสบายอยู่ครับถ้าเราเอาน้ำมายังไงก็ทำลายโลกมันได้เสร็จแล้วมันจะเป็นลูนเด็ก2ตัวนะครับแต่เรามีแช่แข็งครับทุกคนครับเรามีแช่แข็งเราก็ตี2ตัวพร้อมกันได้ครับยืนตรงกลางเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็กดลดต้านนะครับเสร็จแล้วก็เฮโตก็มานะครับโบเข้าไปอีก1ทีครับต่อยเข้าไปครับต่อยเข้าไปนะครับต่อยเข้าไปนะครับน้ำแข็งหมดก็กดน้ำแข็งก่อนนะครับกดน้ำแข็งก่อนน้ำหมดก็เตรียมตัวกดน้ำนะครับลดต้านด้วยนะครับเฮโตก็มาครับโบก็ให้ครับชาร์จ1ทีแล้วก็สกิล E ครับโบเข้าไปครับเติมน้ำนะครับอันตินะครับแล้วก็แช่แข็งนะครับแช่แข็งค่อนข้างได้เปรียบมีความรู้สึกว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับทุกคนครับใช้คายานี่แหละนะครับเพื่อความง่ายดายนะโบเข้าไปครับเวลาค่อนข้างดีครับใช้เวลาแค่1นาทีกับอีกนิดเองทุกคน1นาทีกับอีกประมาณ10วิเท่านั้นมาดูทีมล่างนะครับทีมล่างเป็นโอเวอร์โหลดนะครับตีไก่ครับน่าจะสบายครับถ้าไม่ตายซะก่อนนะเอาปล่อยฟิกเข้าไปครับโบเข้าให้ครับอันตินะครับเสร็จแล้วก็มาครับโบเข้าให้วางวงนะครับเสร็จแล้วเสียงหลิงปั่นนะครับเรามีไฟอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่พุ่งอยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่พุ่งเนี่ยมันก็ไม่แรงนะครับเราน่าจะฆ่ามันได้ง่ายอยู่เพราะว่าทีมเราทำมาเพื่อมาฆ่าไก่โดยเฉพาะนะเป็นทีมซุปเปอร์โอเวอร์โหลดนะครับกับตัวละครเลดเกลือทั้งทีมนะครับโบก็ให้ครับอันตินะครับเสร็จแล้วก็ฟิตนะครับทุกคนครับเตียงหลิงนะครับแล้วก็ปั่นนะครับโอเคเวลาค่อนข้างดีครับนี่ก็ใช้เวลาแค่ประมาณ1นาทีเท่านั้นในการฆ่าไก่ง่ายจัดนะครับเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะด่าน11นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีความยากแค่ด่านแรกด่านเดียวตรงไอ้สลามตรงนั้นนะครับถ้าสำหรับคนที่ไม่มีคาซือ5เวนตีนะแล้วก็ของไม่ได้แรงพอเนี่ยมันจะยากแค่ด่านแรกคำแนะนำของเราก็คือคุณจะต้องปั้นซูโคสมานะครับปั้นซูโคสมาแล้วก็ใช้เสียงหลิงกับซูโคสหรืออะไรก็ได้ที่เป็นไฟกับลมเนี่ยมาเก็บด่านล่างนะครับส่วนไอ้ด่านบนเนี่ยคุณต้องมีคายะนะคำแนะนำเราเลยเรารู้สึกว่าคายะเนี่ยได้เปรียบสุดละแล้วก็มีตัวไดเวอร์ตัวหนึ่งก็คือเฮโซนะครับแล้วก็มีซิงคิวด้วยนะครับเพื่อมาล้างอย่างเงี้ยมี3ตัวเนี้ยพอที่จะสามารถล้างไอ้โล่ไฟไอ้สลามไฟอ่ะให้มันหายติดไฟได้นะครับส่วนข้างล่างตัวรีคอมเมนต์ก็คือ2ตัวนี้เนาะมีย่างแค่นี้ทุกคนด่าน11นะสู้ๆนะครับสู้ๆสำหรับคนที่แบบไม่มีตัวที่ว่ามาเลยตัวเวนติสุโคตก็ไม่มีอะไรเงี้ยแต่จะมีไหมใครที่แบบไม่มีดาเมจ DPS นะครับถ้าใครมีน้ำก็เอาน้ำขึ้นบนก็ยังพอเอา DPS น้ำฆ่าข้างบนได้นะครับมี DPS ไฟก็ไฟลงล่างก็ไฟมาฆ่าตรงนี้ได้นะครับสายฟ้าเอาลงล่างนะครับสายฟ้าลงล่างถ้าใครที่แบบมี DPS แรงๆที่สามารถตีสลามทีเดียวตายได้ก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครของไม่แรงก็แนะนำอย่างพี่บอกแล้วกันนะครับมีขยะหน่อยนะครับมีซิงคิวหน่อยมีลมไดฟ์1ตัวก็มันต้องเป็นเฮโซแล้วอ่ะถ้าไม่มีเฮโซก็หาเอานะใครมีลมตัวอื่นก็ลองหามาหรือไม่ก็ลองเอาตัวไดเวอร์ตัวอื่นมา
มาลองไล่ดูที่มันตีไวๆหน่อยนะครับส่วนซูโคสเนี่ยดึงลงล่างนะครับซูโคสมาช่วยเซียงหลิงข้างล่างมันจะไวกว่าเออแต่ถ้าไม่มีจริงๆเอาซูโคสขึ้นบนข้างล่างก็ต้องดาเมจก็ต้องจ๋าพอสมควรนะที่จะเก็บข้างล่างได้นะครับก็ลองดูนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ